อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องสุดสุเมะการผนึกประตูของซูซูเมะครับเรื่องราวของซูซูเมะหญิงสาวผู้ที่เธอเนี่ยต้องออกเดินทางเพื่อคืนร่างให้กับโชตะชายหนุ่มปริศนาที่เขาเนี่ยได้กลายร่างเป็นเก้าอี้เด็กด้วยเหตุผลบางอย่างครับในขณะเดียวกันเธอเนี่ยก็ต้องพยายามหยุดยั้งเหตุการณ์เลวร้ายบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะสายเกินไปครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากซูซูเมะก็คือเรื่องของงานภาพครับแน่นอนครับงานของผู้กำกับอย่างมาโกโตะชินไคงานภาพโคตรเทพทุกเรื่องนะครับทั้ง Your Name Withering With You เรื่องของ Composition ลายเส้นงานแสงต่างๆคือโคตรเทพครับเรื่องนี้เนี่ยก็ยังสวยเหมือนเดิมครับซีนแบบท้องฟ้าซีนเมืองซีนอาหารคือโคตรดีครับอย่างต่อมาคือฟิลของหนังครับเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นฟิลที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่สำหรับอาจารย์ชินไคนะเพราะว่ามันจะเป็นหนังที่มีความเป็นรถทริปมีความเป็นแบบหนังที่นั่งรถไปเรื่อยๆผนวกกับความเป็นแอคชั่นแฟนตาซีแบบฮีโร่นิดๆ นะฮะที่ต้องพยายามจะหยุดยั้งอะไรบางอย่างซึ่งค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากงานปกติของผู้กำกับชินไคที่จะเป็นแบบโรแมนติกนะฮะแฟนตาซีอย่าง Your Name Withering With You อย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลนั้นครับหรือว่าถ้าย้อนไปผลงานเก่าๆของแกก็จะเป็นแบบดราม่าไปเลยอะอย่าง Garden of Berg 5 cm per second อะไรเงี้ยเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากที่เคยดูมาของแกเลยนะซึ่งผมว่ามันสามารถบาลานซ์เรื่องของอารมณ์ของความรถทิพย์กับความแฟนตาซีเนี่ยได้ลงตัวมากๆแล้วมันสามารถเล่าหนังรถทิพย์กับแฟนตาซีเนี่ยได้ค่อนข้างสนุกเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครฮะรูปลักษณ์มันน่ารักดีนะครับทั้งนางเอกอย่างซูซูเมะนะฮะก็เป็นแบบสาวน้อยที่มีเสน่ห์นะฮะเรื่องของน้องแมวอย่างน้องไดจินนะฮะแบบโคตรน่ารักขโมยซีนมากแบบทาสแมวอย่างผมเนี่ยแบบละลายเลยนะครับรวมทั้งตัวละครของพระเอกที่อยู่ในร่างของเก้าอี้เนี่ยก็น่ารักดีนะฮะแบบมันจะมีฟีลแบบอ่องอ่องแล้วมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่ที่หนังเนี่ยเสิร์ฟให้คนดูได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับอย่างต่อมาที่ดีคือเรื่องของเคมีตัวละครครับหนังเนี่ยสามารถสร้างเคมีระหว่างตัวละครได้ดีนะซึ่งมันนำไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ที่หนังปูมาได้ดีครับมันจะมีความรักแบบหนังชินไคอยู่อะซึ่งความได้ดีนะฮะมันทำให้องค์สุดท้ายที่เป็นดราม่าแล้วมาเล่นกับเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเราอินแล้วก็แบบน้ำตาไหลกับมันนะครับรวมถึงจังหวะโบ๊ะบ้าของตัวละครเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเคมีมันเข้ากันนั่นเองทั้งเคมีของเจ้าแมวกับนางเอกเคมีของพระเอกกับนางเอกนะครับหนังเนี่ยทำได้ดีเลยครับตรงนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับไม่ต้องพูดหรอกเนาะหนังชินไคกับดนตรีประกอบว่ามันดีทุกเรื่องติดหูทุกเรื่องเพลงพอทุกเรื่องความหมายดีทุกเรื่องครับอย่างสุดท้ายที่ไม่เชิงไว้ชอบแต่ว่าภาคนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นคือหนังเนี่ยเล่าเร็วมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแมสมากๆด้วยซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างจะนิดนึงแต่ว่าถ้าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นหนังที่แมสสนุกคนทั่วไปเนี่ยน่าจะชอบกันนะครับเพราะมันดูง่ายไม่ได้ยากอะไรและจังหวะต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบบล็อกบัสเตอร์อยู่นะแต่ว่ามันก็ยังคงมีเสน่ห์แบบหนังชินไคอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของดราม่าแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เข้มข้นแล้วก็เรื่องของมุกตลกแบบธรรมชาติของชินไคอ่ะเรื่องนี้เนี่ยก็ทำได้ดีครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือไม่เชิงว่าไม่ชอบแต่เสียดายคือเรื่องของประเด็นในหนังครับหนังเนี่ยมีประเด็นหลักที่ค่อนข้างน่าสนใจครับมันพูดถึงเรื่องของความทรงจำแต่ว่ามันก็เล่าได้ไปถึงช่วงนึงแต่พอถึงไคลแม็กซ์จริงๆเนี่ยมันเอาประเด็นอื่นมาเล่นแทนนะครับคือหนังเนี่ยมันมีหลายๆประเด็นที่หนังใส่เข้ามาและน่าสนใจมากๆแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยหนังมันกลับไม่ต่อยอดตรงนั้นมากพอแล้วก็ไปเล่นอีกประเด็นนึงแทนจริงๆมันก็ไม่ได้แย่อะไรครับเพราะว่า1จังหวะเล่ามันเร็วดังนั้นหลายๆอย่างมันได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ผมว่าถ้าหนังมันแบบเล่าช้าเหมือนที่เราดูแบบ Withering With You อ่ะมันช้าแต่ว่าพอถึงจังหวะแล้วประเด็นมันฮิตปุ๊บมันอิมแพกอะครับแต่อันนี้เนี่ยมันก็ฮิตมันก็อิมแพกไอ้ซีนไคลแม็กซ์เราก็ร้องไห้แต่ว่าเราไม่ร้องไห้ให้กับประเด็นที่มันไดรฟ์อะเราร้องไห้ให้กับเรื่องราวของสายสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยซึ่งผมบอกไปแล้วว่าตรงนั้นเนี่ยผมชอบแต่ว่าประเด็นหลักๆเนี่ยหนังมันจะมีการพูดถึงเรื่องของความทรงจำคุณค่าของความทรงจำเรื่องของความรักการที่ความรักมันไดรฟ์บางสิ่งซึ่งมันจะมีประเด็นนึงที่หนังเนี่ยปูมาทั้งเรื่องเลยแต่ตอนจบไม่ได้ใช้กับอีกประเด็นนึงที่หนังเนี่ยไม่ได้ใช้เลยแล้วมาใส่ตอนจบซึ่งอีประเด็นที่มาใส่ตอนจบเนี่ยมันมีการค่อยๆปูมาแต่ผมว่ามันแบบไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยมันต้องไปโฟกัสกับแบบตัวละครการผจญภัยรถทิพย์มันตลอดเวลาทำให้แบบเราไม่ได้แบบมีการทิ้งอารมณ์ค้างๆกับมันเหมือนแบบใน Withering With You ที่ให้ตัวละครเนี่ยได้เผชิญคอนฟลิกต์ไปพร้อมๆกันแล้วมันจะมี
สิ่งที่มันก่อตัวขึ้นข้างในอันนี้มันก็มีเว้ยแต่ผมว่าด้วยจังหวะการเล่าที่มันเร็วแล้วก็รถทิปแล้วก็แบบแฟนตาซีที่มันค่อนข้างจะฉูดฉาดเนี่ยมันทำให้ตรงเนี้ยมันดรอปลงไปนิดนึงนะครับก็เลยแบบเสียดายเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันผิวเผินไปนิดอ่ะมันไม่ได้ลงลึกเหมือนเรื่องที่ผ่านมาครับซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีวิธีการเล่าที่ต่างไปจากเมื่อก่อนนิดหน่อยมันก็เลยมีอะไรอย่างนี้ที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างต่อมาคือองค์สุดท้ายครับไม่เชิงว่าไม่ชอบแต่ติดนิดนึงคือหนังเนี่ยมีหลายๆช่วงเลยไม่ใช่องค์สุดท้ายอย่างเดียวมีหลายช่วงที่มันพยายามจะเหมือนแบบใส่จิ๊กซอว์ตัวนึงเข้ามาให้มันคอมพลีทอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณวาดภาพนึงไว้แล้วเหมือนว่าภาพเนี้ยมันยังไม่สุดมีกระดาษทำไว้อีกอ่ะมันพยายามจะเปิดกระดาษนี้ออกมาให้ภาพมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันมันทำให้ตรงที่มันเปิดออกมามันกลายเป็นพล็อตโฮลของอย่างอื่นไปด้วยอ่ะถ้าใครดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไอฉากแบบก่อนจบเลยอ่ะก่อนจบฉากถือเก้าอี้อ่ะเออนั้นอ่ะโอเคละในแง่ของคนดูแบบทั่วไปเฮ้ยเซอร์ไพรส์แบบเฮ้ยใช่มันคือแบบการคอมพลีทเรื่องราวของมันแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันแบบไม่เมคเซนส์อ่ะลองคิดดูดิแบบคิดดูแบบภาพรวมของเรื่องเลยมันไม่ได้แบบมีการหยอดอะไรเกี่ยวกับอันนี้มาเลยอ่ะแล้วอยู่ดีก็แบบโอเคละมันคอมพลีทในด้านของเรื่องของสิ่งที่มันพยายามจะเล่ากับประเด็นของตัวละครปมในใจแต่ว่ามันกลับไม่ได้คอมพลีทแบบเรื่องราวที่มันควรจะเป็นอ่ะผมว่าแบบทิ้งไปอย่างนั้นดีแล้วแล้วให้ตัวละครนั้นมาเป็นตัวละครแบบนั้นน่ะดีแล้วอย่างนี้ก็เซอร์ไพรส์ดีแหละแต่ว่าก็แบบนิดนึงอ่ะเออก็คือถ้าใครไม่ติดเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับถือว่าคุณยังเอนจอยกับมันแต่ส่วนตัวผมติดไงเออตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆมีหลายจุดที่หนังเนี่ยพยายามจะใส่เรื่องนี้เข้ามาแต่ว่ามันกลับสร้างพล็อตโฮลให้กับหนังนะครับก็เลยแบบค่อนข้างขัดใจพอสมควรฮะสรุปง่ายๆโดยรวมซูซูเมะสำหรับผมเนี่ยนับว่าเป็นอนิเมะรสชาติใหม่จากผู้กำกับมาโกโตชินไคครับมันมีความเป็นหนังโรดทริปผสมกับแบบแอคชั่นแฟนตาซีผจญภัยได้ค่อนข้างลงตัวเลยครับดูสนุกและมีความแมสมากขึ้นเล่าเรื่องน่าติดตามภาพโคตรสวยดนตรีประกอบโคตรดีแต่ว่าน่าเสียดายครับที่ถึงเรื่องของดราม่าในเรื่องเนี่ยมันจะทำให้เราคนดูเนี่ยน้ำตาร่วงกับมันได้แต่ว่าในทางกลับกันประเด็นที่หนังต้องการสื่อต้องการจะเล่นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเบาบางจนเกินไปนิดนึงครับโอเคล่ะมันน่าสนใจแต่ว่าด้วยความที่หนังเนี่ยมันเล่าเร็วมากทำให้การแตะต้องประเด็นพวกนี้มันค่อนข้างจะผิวเผินไปนิดนึงนะครับทำให้ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบทรงพลังเท่าที่ควรโอเคล่ะประเด็นมันละเอียดอ่อนโอเคล่ะมันลึกซึ้งแต่ว่าเข้าใจคำว่าแบบทรงพลังไหมครับมันน่าจะทรงพลังได้มากกว่านี้ถ้ามันเล่าช้ากว่านี้จากประเด็นตรงนี้มากกว่านี้ครับต้องบอกนะครับว่ามันไม่ใช่หนังที่แย่ครับมันดีเลยเพียงแค่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคาดหวังกับมันมากเกินไปสักหน่อยครับก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าทุกคนนะครับหนังเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะฮะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่ว่าที่แบบเหมาะอย่างยิ่งเนี่ยคือหนึ่งคือแฟนของพุ่งกับมาคาโตชินไคครับสิ่งที่คุณเคยรักจากหนังชินไคมันก็จะมีเหมือนเดิมครับกลุ่มต่อมาคือคนที่ชอบแบบอนิเมะผจญภัยแฟนตาซีนะครับถ้าแบบอยากเล่นดราม่าโรแมนติกเนี่ยก็มีฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเรื่องที่มันผ่านมานะก็ต้องคิดตรงนี้นิดนึงนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แบบยอดเยี่ยมเท่า Metal Review เท่า Your Name แต่ว่าก็สนุกในแบบของมันครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยซูซูเมะการผนึกประตูของซูซูเมะฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ